สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะเดี๋ยววันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะมาทำเฟรชสปริงโรลไก่นะฮะอาหารเที่ยงง่ายๆค่ะอันนี้เป็นแผ่นแป้งสปริงโรลนะคะเป็นสปริงโรลสดค่ะอันนี้ก็เป็นสลัดค่ะสลัดใส่ผักอะไรก็ได้ที่ชอบนะคะอันนี้เป็นอกไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อกันเลยนะคะแม่บ้านใส่ถุงมือก่อนดีกว่าค่ะอันนี้มีน้ำนะคะก็เอาแผ่นแป้งจุ่มน้ำนิดหน่อยนะคะจานในใบจานแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เอาแผ่นแป้งมาจุ่มน้ำค่ะสลัดก็ใส่อะไรก็ได้นะคะลงไปเลยค่ะอันนี้แม่บ้านก็มีเลตัสไอ้ที่ลุกดูแฉะๆหน่อยเป็นคิวคัมเบอร์นะคะแม่บ้านขูดเอาแต่เปลือกเขาค่ะผิวเขาอะค่ะมีเลตัสไอซ์เบิร์กมีผักโขมสปินาชนะคะแล้วก็มีแครอทมีคิวคัมเบอร์เดี๋ยวจะใส่หอมให้ลูกชายนิดนึงค่ะจะได้กลิ่นไอเอเชียนบ้างเนาะเห็นไหมคะเห็นอยู่เนาะเห็นนิดๆอันนี้ก็แม่บ้านเป็นอกไก่นะคะจะต้มจะนึ่งก็ว่าไปนะคะแล้วก็ห่อค่ะจริงๆจะทำสลัดนั่นนะคะแต่ว่ามันกลัวเขาเบื่อก็เลยเดี๋ยวแม่ห่ออันนี้ให้คุณแม่บ้านใส่เยอะไปไม่สวยเลยนะคะห่อแบบนี้ก็วางไว้เฮลตี้นะแบบเนี้ยเพราะว่ามันผักเยอะค่ะสลัดเยอะเนาะจะใส่เส้นขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะถ้าใครชอบกินเส้นเนาะแต่ว่าอันนี้แม่บ้านว่ามันมีแป้งเพราะว่าเราใช้แผ่นอันนี้ห่ออยู่แล้วไงแม่บ้านเลยไม่ค่อยใส่อุ้ยอันนี้แผ่นนี้แตกครับก็ให้เขานิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าแผ่นอันนี้ก็จะแข็งๆหน่อยใส่ผักเยอะๆใส่คิวคัมเบอร์ใส่แครอทลงไปค่ะถ้าเป็นแม่บ้านกินแม่บ้านจะใส่พวกโหระพาใส่สะระแหน่ใส่หอมอันเนี้ยค่ะแต่ลูกชายเขาไม่ค่อยชอบกินพวกนี้ก็แล้วแต่เธอค่ะอันนี้ไม่สดเลยอะไรในขนาดเพิ่งซื้อมาใส่ไปค่ะอกไก่ไก่ลื่นขยุ่มเอาค่ะเอาแบบนี้ไปวางไว้เดี๋ยวเขาเซ็ตตัวเขาก็จะแน่นเองค่ะไส้ข้างในเราจะใช้อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเนาะฟิลลิ่งอะค่ะจะเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรก็ได้ค่ะเป็นเนื้อเป็นหมูได้หมดสลัดก็อะไรก็ได้นะเอามาห่อแป้งแล้วก็จิ้มซอสเฉยๆค่ะง่ายๆเดี๋ยวแม่บ้านห่อให้ดูอีกอันนึงแล้วกันใครก็ห่อเป็นเนาะแล้วสมัยนี้น้ำจิ้มของเวียดนามอะค่ะเขามีขายทั่วไปแล้วตามห้างสรรพสินค้าค่ะไม่จำเป็นต้องทำเป็นนะคะแต
แต่วันนี้แม่บ้านลูกชายเขาจะกินกับสวีทชิลลี่ซอสธรรมดานะคะเป็นซอสพริกธรรมดาค่ะเรือนใส่ต้นหอมให้เพราะว่าบางทีแผ่นแป้งอะค่ะมันยังแข็งอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราห่อแล้วทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเขาก็จะดูดน้ำเข้าไปก็ทำให้นิ่มค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้แผ่นแป้งมันยังไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวแม่บ้านจะเอาอันที่แม่บ้านห่ออันแรกให้ดูโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่มันเลื่อนค่ะพอมันโดนน้ำแล้วมันลื่นค่ะมันก็เลยขยับไปมาอืมค่ะแล้วนี่แม่บ้านห่อนี้เห็นไหมแม่บ้านให้เพื่อนเพื่อนดูนิ่มแล้วนะคะนี่จิ้มซอสกินได้เลยอันใหญ่เนาะทำกินเองที่บ้านค่ะเดี๋ยวแม่บ้านห่อก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอาหารเที่ยงแสนง่ายสปริงโรลสดไก่ค่ะเสิร์ฟกับสวีทชิลลี่ซอสค่ะเนี่ยค่ะง่ายๆไปค่ะยกไปเสิร์ฟกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะก่อนจากกันคลิปนี้นะคะแม่บ้านขอฝากช่องใหม่ของแม่บ้านด้วยนะคะคือ My Kitchen My Style นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารที่แม่บ้านทำนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะคลิกได้ที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ